างเมืองทองก็บอกว่าจะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือก็เข้าใจอยู่ว่าอย่างท่าเรืออย่างบีจีอย่างบุรีรัมย์อาจจะเรตติ้งดีซึ่งถ้าเราไปเจรจาเรื่องการบอดแคสต์เองเรื่องถ่ายทอดเองเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปัญหาต่อภาพรวมซึ่งเราได้ตกลงกันแล้วว่าเราจะคุยกันก่อนอาจจะมารวมกันแล้วก็ไปเจรจาเป็นแพ็คเลยทีเดียวทั้ง16ทีมหรือจำนวนทีมเท่าที่ตกลงจะเดินไปด้วยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จะมากองรวมกันแล้วมาเฉลี่ยแต่ละทีมในเรื่องของรายได้เพื่อทีมใหญ่จะได้ช่วยทีมเล็กแล้วจะมีการแบ่งเข้ากับทางสมาคมในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรที่เป็นหลีกเลี่ยงก็ตอนนี้ก็คือเรื่องของสปอนเซอร์ชิพนะครับที่ท่านนายกชี้แจงมาเนี่ยก็คือว่าหลักการก็คือว่ามันมีเงินรายได้จากสปอนเซอร์ชิพของลีกอยู่แล้วนะครับซึ่งเอาไปใช้ในการจัดการแข่งขันส่วนหนึ่งแล้วก็ไปบริหารจัดการในการดูแลทีมที่2ที่3ให้มีการแข่งขันแล้วก็มีเงินอุดหนุนบางส่วนสำหรับทีม2ที่3ต่อไปแต่ในส่วนของที1หลักการก็คือว่าสมาคมจัดการแข่งขันเหมือนกับทุกปีเตรียมทุกอย่างให้พร้อมแล้วก็มี OB ไปบอร์ดแคสให้ส่วนเรื่องไปอัพลิงก์สัญญาณให้ส่วนเรื่องการถ่ายทอดสดก็ให้สิทธิ์สโมสรสมาชิกไปจัดหารายได้เองแต่ไม่มีเงินเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าเอาสิทธิประโยชน์ของการถ่ายทอดคอนเทนต์ไฮไลท์รีรันรายได้จากการถ่ายทอดเนี่ยมาเป็นรายได้ของสโมสรแทนเงินที่จะได้จากการถ่ายทอดสดของสมาคมนั่นหมายความว่าเราเองก็จะสามารถไปหารายได้ตัวเองกันได้แต่ว่าแม้จะให้เกิดปัญหาสำหรับบางทีมซึ่งอาจจะไม่มีความพร้อมและไม่มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็คือว่าเราจะปูรวมกันหมดแล้วไปเจรจารวมกันนะครับกับไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีหรือว่าแอปพลิเคชันไหนที่จะมีการถ่ายทอดเพื่อจะเอารายได้รวมกันมาแล้วก็มาเฉลี่ยให้เท่ากันไม่ว่าทีมเล็กใหญ่ในทีเหลืออีกเดือนนึงบอลจะเตะแล้วพี่คุณเนวินมองว่ามันจะเสถียรไหมครับเรื่องของการประสานอะไรเงี้ยมันไม่น่ามีปัญหานะครับเพราะว่าถ้ามี OB ไปอัพลิงก์สัญญาณให้เนี่ยเลวร้ายที่สุดลง YouTube ก็ยังได้เลยถูกไหมครับสโมสรทุกสโมสรก็มี YouTube ของตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งก็สามารถถ่ายทอดผ่านYouTube ของตัวเอง Facebook ของตัวเองได้เมื่อสมาคมให้สิทธิ์ไทยลีกให้สิทธิ์กลับมาอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็จะสามารถที่ไปสร้างรายได้เพิ่มได้ที่ผ่านมาอย่างเรื่องของคอนเทนต์รีรันไฮไลท์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่สามารถเอามาใช้ได้เลยต้องขออนุญาตก่อนแต่ตอนนี้เท่ากับว่าฟังคำชี้แจงของทางไทยลีกกับสมาคมเมื่อกี้บอกว่าทุกคนเอาไปทำเพื่อหารายได้ได้พร้อมไปด้วยในแง่ของรีรันไฮไลท์ YouTubeคอนเทนต์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นได้ที่สุดก็ได้เป็นการทดลองบริหารกันเองกึ่งๆเหมือนกับการแยกแต่ไม่ใช่การแยกนึกออกไหมครับแต่ยังไม่ถึงการแยกก็ส่วนเรื่องการแยกก็ทางท่านนายกชี้แจงว่าให้แต่ละสโมสรเนี่ยส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการไทยลีกเลยทั้ง16ทีมนะครับเพื่อจะมาดูรายละเอียดกันแล้วก็ศึกษากันก่อนที่จะนำไปสู่ว่าระบบไหนดีที่สุดสำหรับในฤดูกาลหน้า